ก็เป็นเพื่อนกันครับเพราะว่าเราไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดกันก็เป็นห่วงเป็นใยมีคุยกันอยู่เรื่อยๆครับพยายามไม่อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวจริงๆนี่หวังว่าไม่น่าเกิน2วันอะที่ผ่านมาไม่ได้พร้อมจะไปสตาร์ทเรื่องนี้อะไรใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็ให้เวลามันสักพักนึงไอ้นึกถึงมีอยู่แล้วครับผมก็แต่ก็นะมันตามเรื่องราวมันเกิดขึ้นตามนี้มันก็ต้องพยายามใช้ชีวิตตามนี้ไปครับเป็นเพื่อนกันครับเพราะว่าเราไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดกันก็เป็นห่วงเป็นใยมีคุยกันอยู่เรื่อยๆครับผมก็อย่างที่บอกคือพอเราไม่ได้แบบแยกกันด้วยโกรธกันเกลียดกันอะไรเงี้ยมันก็คุยกันได้คือยุ่งมากๆช่วงนี้มันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลามาคิดอะไรฟุ้งซ่านสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็พยายามหาอะไรทำทุกวันอะไรเงี้ยครับผมก็สภาพจิตใจก็ค่อนข้างโอเคเหงาไหมฮะพยายามไม่อยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวจริงๆนี่หวังว่าไม่น่าเกิน2วันอะที่ผ่านมาบ้านเรียบร้อยแล้วขายเรียบร้อยแล้วก็คือย้ายกลับมาอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ฝั่งนี้อะไรเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวก็คงใช้เวลานี้ค่อยๆแบบตั้งตัวเริ่มต้นสตาร์ทใหม่อะไรประมาณนั้นครับหวังว่าความรักทุกครั้งมันก็มีเป็นตัวสร้างประสบการณ์ให้เราว่าเราทำอะไรพลาดมาหรือเปล่าเราทำอะไรดีแล้วอะไรเงี้ยครับผมมันก็เป็นการสอนเราทุกครั้งแหละแล้วก็คิดเป็นอย่างนี้ไปมันจะได้ไม่รู้สึกแบบเศร้าเกินไปยังไม่มีครับผมก็ยังมันยังไม่อยู่ในช่วงที่คิดเรื่องอะไรอย่างนั้นเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววางก็เพิ่งไปเรือลำที่มีเรื่องมาก็เพื่อนก็บอกว่าจริงเหรอว่าจะไปเรือลำเดิมอีกเหรออะไรเงี้ยก็ให้คำปรึกษากันครับเพราะว่าหวานเองเขาก็ไปเปิดโรงเรียนของเขาเองใช่ไหมครับผมก็จริงๆอันนี้วางดีใจนะที่เขาไม่ทิ้งเรื่องนี้เพราะว่าระหว่างทางก่อนที่เขาจะฝึกเป็นอินสตราคเตอร์สำเร็จเนี่ยคือมันโหดร้ายมากเขาร้องไห้ตั้งหลายรอบอะไรเงี้ยก็ดีใจที่เขาแบบไม่ตัดมันทิ้งอะไรเงี้ยยังทำต่อเลยไม่ได้พร้อมจะไปสตาร์ทเรื่องนี้อะไรใหม่อะไรเงี้ยครับผมก็ให้เวลามันสักพักนึงฝั่งบ้านกวางเขาจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาให้เป็นหน้าที่กวางเป็นคนตัดสินใจเป็นคนจัดการเลยต้องขอบคุณที่แบบคนให้ความสนใจแล้วก็มาแบบไว้วางใจให้เราเป็นครูฝึกสอนดำน้ำให้เขาอะไรเงี้ยครับผมตอนนี้เราทำด้วยกันด้วยใช่ครับตอนนี้ก็คือแยกกันทำแล้วแยกกันทำครับใช่ครับไอ้นึกถึงมีอยู่แล้วครับผมก็แต่ก็นะมันตามเรื่องราวมันเกิดขึ้นตามนี้มันก็ต้องพยายามใช้ชีวิตตามนี้ไปครับตอนนี้ที่มีทำอยู่คือโรงเรียนสอนดำน้ำชื่อ Rocker Diver นะครับผมแล้วก็มีกิจการร้านอาหารอยู่ที่พัทยาชื่อ Fat BellyThank you.